โปรโกแกรมตรงนี้ล้มเหลวแบบสิ้นเชิงอย่าใช้ดีเลย์ถ้าดีเลย์นั้นมันไปกระทบกับส่วนอื่นของโปรโกแกรมใช้เมื่อไหร่เกมโอเวอร์ครับในตอนนี้มาเขียนโปรโกแกรมเพื่อสร้างไฟกระพริบกันนะครับเป็นไฟกระพริบที่ธรรมดาตามที่เห็นตรงนี้เลยนะครับแต่เราจะใช้วิธีแบบไม่ธรรมดาเพราะเราจะเขียนโปรโกแกรมโดยไม่ใช้ดีเลย์ฟังก์ชันเลยเรื่องไม่ธรรมดาแล้วใช่ไหมครับ สร้างไฟกระพริบอย่างไรโดยไม่ใช้ดีเลย์ฟังก์ชันการที่เราไม่ใช้ดีเลย์ฟังก์ชันนั่นก็หมายความว่าเราไม่บล็อกการทํางานของ CPU ตัว CPU ก็สามารถทําอย่างอื่นได้ต่อเนื่องนั่นก็หมายความว่าไฟกระพริบของเราไม่ว่าจะเป็นความถี่สูงความถี่ต่ําการทํางานนี้จะไม่ไปกระทบกับการทํางานของโปรแกรมส่วนอื่นเลยโปรแกรมส่วนอื่นยังคงทํางานได้ต่อเนื่องตามปกติ เดี๋ยวค่อยไปดูกันครับว่าเราจะใช้ความสามารถของ Library t u r ร์นในส่วนของโปรแกรม m a b l e d i g i t a l Signal g e n e r เ t o เเพื่อมาสร้างไฟกระพริบโดยไม่ใช้ฟังก์ชันดีเลย์ได้อย่างไรก่อนอื่นมาดูพื้นฐานของไฟกระพริบกันก่อนนะครับการสร้างไฟกระพริบคือการป้อนกระแสไฟฟ้าไปยังตัว LED เป็นจังหวะยกตัวอ,อย่างเช่นวงจรน,นี้นะครับถ้าเราสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างสัญญาณตรงนี้ให้เป็นลอจิก1ลอจิก0เนื่องไปไเรื่อยเเนี่ย เราจะสามารถควบคุมการแรงของกระแสไฟฟ้านะครับแบบไม่ต่อเนื่องได้ก็คือตรงนี้มีกระแสไหลตรงนี้ไม่มีตรงนี้มีตรงนี้ไม่มีหรือจะเรียกก็คือ on off on off นั่นเองตอนที่มีกระแสไหลตัว led ก็ติดขึ้นมาตอนนี้มีกระแสไหล led ก็ดับนั่นคือการทํางานของวงจรนะครับกลับไปมองที่สัญญาณตรงนี้ครับตรงนี้เราจะมีช่วงของ On off สลับกันไปเรื่อยๆไม่รู้จบนะครับการเขียนโปรแกรมคือเขียนโปรแกรมให้ขานี้ ขาดิจิตอลเอาพุทนะครับ DO คือดิจิตอลเอาพุทให้ขาดิจิตอลเอาพุทเป็น HIGH หรือเป็นลอจิกหนึ่งในที่นี้คือ ON ก็คือตรงนี้ครับสั่งให้ ON จากนั้นเราทําการดีเลย์หรือว่าเขียนโปรแกรมให้ทํางานอยู่กับที่นะรอพอเวลาผ่านไปเราเขียนโปรแกรมให้อ f f หรือว่าเปลี่ยนเป็น0จากนั้นก็รอแล้วก็เป็น ON ใหม่รออปรอไปเรื่อยๆแบบนี้ สังเกตว่าโปรแกรมของเราประกอบไปด้วยดีเลย์เต็ไมไปหมดเลยครับในแต่ละไซเคิลไซเคิลก็คือครบรอบนะครับก็คือเริ่มจากออนตรงนี้แล้วก็ออฟแล้วก็ออนมอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เราเรียกเป็นหนึ่งไซเคิลตรงนี้นะครับหนึ่งไซเคิลหนึ่งไซเคิลมีดีเลย์สองครั้งแต่ละครั้งนานๆทั้งนั้นถ้ามองที่ตัวไดแกรมตรงนี้นะครับสเตตไดแกรมเราเริ่มจากสั่งให้ออนตรงนี้นะครับก็คือเปลี่ยนจากลอจิกศูนย์เป็นหนึ่งก็คือตำแหน่งนี้นั่นเอง ออนเสร็จเราก็รอไปเรื่อยๆครับยกตัวอย่างเช่นให้รอครึ่งวินาทีนะ0.5วินาทีตรงนี้ก็วนลูปรอ0.5วินาทีซึ่งในโลกของโปรแกรมในโลกของมโค o n ร r คอนโทรลเนี่ยครึ่งวินาทีถือว่านานมากพอรอเสร็จเราก็สั่งให้ออฟออฟก็คือสั่งให้เป็นลอจิกศูนย์ตำแหน่งนี้นั่นเองจากนั้นก็ให้รอสมมุติให้รอ1.5วินาที ตรงนี้ก็วนลูปรอกับที่ครับไม่ไปไหนรอไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบเวลาพอครบเวลาก็กลับไปเริ่มต้นใหม่ตรงนี้นะครับครบเสร็จก็เริ่มต้นใหม่ตรงนี้คือเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่รู้จบสแสดงว่าหนึ่งไซเคิลหนึ่งไซเคิลก็คือออนกับออฟเนี่ยหนึ่งครั้งเราใช้เวลาไปถึงสองวินาทีเวลามากน้อยขึ้นกับความต้องการว่าเราต้องการให้ไฟกระพริบเนี่ยมันทีมากน้อยแค่ไหนมองที่โปรกแกรมตรงนี้ครับ การเขียนโปรแกรมไฟกระพริบโดยตัวไปก็อยู่ใน while loop นะครับจากนั้นสั่งให้อนออนเสร็จก็ดีเลย์ไปครึ่งวินาทีทีนี้คือหน่วยเป็นมิลลิเซกนะครับมิลลิเซกครบเวลาก็มาบรรทัดนี้ต่อสั่งให้ออฟจากนั้นก็รอไปหนึ่งพันห้าร้อยมิลลิเซกร,รอเสร็จก็กลับไปเริ่มต้นใหม่สแสดงว่าในโปรแกรมเนี้ยหนึ่งรอบการทํางานเนี้ยใช้เวลาไปสองพันมิลลิเซกหรือว่าสองวินาทีแน่นอนครับโปรแกรมนี้ทํางานได้ปกติ ไม่มีข้อเสียอะไรไม่สามารถมองเห็นก็เสียได้ในตอนนี้คราวนี้ลองมาลองดูซิเต็มนี้ครับมองที่วงจรก่อนก็นได้วงจรน,นี้ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะควบคุมความเร็วของมอเตอร์การควบคุมความเร็วเนี่ยเราใช้สัญญาณออนออฟนะครับที่เราเรียกว่าเป็นพันวิดม t h m o เลเตอร์ PWM นั่นก็หมายความว่าถ้าเราต้องการให้มอเตอร์หมุนช้าเนี่ยเราสร้างสัญญาณลักษณะแบบนี้ครับให้ออนน้อยๆแล้วก็ออฟนานน เป็นแบบนี้ไปเรื่อยถ้าต้องการให้หมุนกลางๆก็สร้างสัญญาณมากลางๆแบบนี้ถ้าต้องการให้หมุนไวเราก็สร้างสัญญาณหน้าตาเป็นแบบนี้นนอ่าอันนั้นคือสัญญาณพันวิดมดนะครับพันวิดมดดูเลเตอร์ pwm แน่นอนสัญญาณตัวนี้เป็นสัญญาณดิจิตอลธรรมดามีแค่ศูนย์กับหนึ่งสามารถสร้างได้โดยโปแรแกรมโดยเป r ค c น n t r เลอร์ ก็คือสัญญาณตรงนี้แหละครับมันถูกส่งออกมาที่ตำแหน่งนี้โดยปกติเราก็เขียนโปรแกรมโดยใช้โมดูลภายในตัว MCU นะครับซึ่งก็มีหลากหลายนะอยู่ในกลุ่มของ t i m e r c o u n t e r ในกลุ่มของ PWM ทั้งหลายความสามารถแตกต่างกออกไปตอนนี้โฟกัสว่าปัญหาของอดีเลย์คืออะไรก่อนนะครับเรายังคงสร้างไฟกระพริบเหมือนเดิมก็คือไฟกระพริบของเราเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมนะครับมีออนออฟออ f ออยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนนี้นะครับคือส่วนของไฟกระพริบของเรามี on delay off ออฟ a ดถ้ามองที่โปรแกรแมมันก็คือส่วนนี้เราสั่งให้ on จากนั้น delay 500 m ามิลลิวิสั่ง off d ด l เลย์0 0มิลลิวิแล้วก็กลับไปเริ่มต้นใหม่แต่ตอนนี้สังเกตน,นะครับตอนต้นของตัวโปรแกรแมเนี่ยเรามีการอ่านค่า จากตัว ADC หรือว่า analog input ตรงนี้นะครับเป็น analog input ก็คือบล็อกนี้นั่นเองจากนั้นก็มีการสั่งเปลี่ยน duty ratio ของพันวินมอสนะก็คือเปลี่ยนให้ความกว้างตรงนี้ครับมีค่ามากน้อยขึ้นกับสัญญาณ Input ตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าตรงนี้วลเตจเพิ่มขึ้นให้ความกว้างของตัวพันวิดเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือว่าเพิ่มตัว duty ratio นะครับบางทีอาจจะเรียกเป็น percent duty cycle แล้วแต่นะครับ จุดประสงค์เราก็คือตอนที่ว้ลเตตเพิ่มขึ้นเราต้องการให้ความกว้างตรงนี้เพิ่มขึ้นตอนที่ว้ลเตดลดลงความกว้างลดลงหรือจะพูดอย่างไรหนึ่งก็คือตอนที่หมุนไปด้านบนเนี่ยให้มอเตอร์มันหมุนไวขึ้นหมุนมาด้านล่างให้มอเตอร์มันหมุนช้าลงนั่นคือความต้องการของเราแสดงว่าตัวแปรในการหมุนช้าหมุนไวเนี่ยขึ้นกับตัวตันทำรับค่าตัวนี้นั่นก็หมายความว่าเราต้องทําการอ่านค่าว้ลเตด จากตัววนเตะซอสตรงนี้หรือว่าแรงดันตกคล่อมตัวอานปค่าได้ตรงนี้เข้ามาใน CPU แล้วก็ไปคำนวณการอ่านที่ว่าก็คือฟังก์ชันนี้แหละครับอ่านมาใส่ในตัวแปล v จากนั้นก็นำค่าที่ได้ส่งไปยังตัวพันวิดมดฟังก์ชันซึ่งพันวิดมดฟังก์ชันจะไปเปลี่ยนความกว้างตรงนี้เองคราวนี้ลงามาดูว่าปัญหามันคืออะไรตอนที่เราเริ่มอ,อ่านโปรแกรมเราก็ทําการอ่านค่ามา จากนั้นก็ไปควบคุมมอเตอร์สองจังหวะนี้ปกติดีจากนั้นก็สั่งให้ LED อ n อก็ปกติดี LED ก็อ่อนได้ปกติจากนั้นรอ,รอเวลา500มิลลิเคในในระหว่างที่เวลามันวิ่งไปนะครับเวลามันวิ่งไปเนี่ยถ้าณตอนที่เวลามันกำลังหน่วงอยู่ถ้ามองก็คือในรูปนี้1นึ่งมิลลิเค2มิลลิเคสิมิลลิเค หนึ่งร้ยมิลลิเซกไปเรื่อยๆแต่ยังไม่ถึงห้าร้อยเนี่ยถ้าในช่วงเวลาตั้งแต่ศูนย์จนถึงสี่รอยเก้าสิบเก้าเนี่ยหรือว่าห้าร้อยเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตัว R ปรับค่าได้แบบนี้ตัว CPU ไม่รับรู้ถูกไหมครับไม่รับรู้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันดีเลย์อยู่แล้วการที่เราจะรับรู้ได้ว่าอุณหภูมต,ตรงนี้มันเปลี่ยนเนี่ยมันรับรู้ได้ด้วยฟังก์ชันนี้ แต่ฟังก์ชันนี้ต้องรอก่อนยังไม่ถูกประมวลผลเพราะว่ากำลังรออยู่โอเคตรงนี้รอเสร็จไปต่อได้ไปต่อเราก็สั่งให้ตัว LED ตรงนี้ของเราดับไปนะสั่ง turn off สั่งให้ดับดับเสร็จเป็นไงครับมารอต่อตรงนี้อีก1,500งพัมิลลิวิกก็เริ่มใหม่ศูนย์นับไปเรื่อยๆกว่าจะถึง1วินาทีครึ่งเป็นไงครับตอนนี้ วนเตะตรงนี้เปลี่ยนไปแล้วไม่รู้กี่รอบละไอ้ตรงนี้ยังรออยู่เลยตัวโปรแกรมของเราจะรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงอีกทีหนึ่งก็ต่อเมื่อดีเลย์ตรงนี้เสร็จสิ้นก็คือออกจากตรงนี้ครับกลับมาเริ่มใหม่มาอ่านค่าและมาอัปเดตตัวพันวินมดสแสดงว่าการรับรู้ที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงจากยูเซอร์เกิดขึ้นทุกๆสวินาทีซึ่งแบบนี้รับไม่ได้ลองจินตนาการ ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าไม่เอาอะสองวินาทีนี่มันน้อยไปเราขอสิบวิแล้วกันเป็นไงครับสิบวิเวลาตรงนี้รวมกันเท่ากับสิบวินาทีนั่นก็หมายความว่าสองบรรทัศนเนี้ยถูกประมวลผลทุกๆสิบวินาทีถ้าแบบนั้นถือว่าเป็นการควบคุมมอเตอร์ที่ล้มเหลวครับเพราะว่าตอนที่เราปรับสิทธิ์เนี้ยเราไหจต้องรอถึงสิบวินาทีแบบนี้ไม่ดีครับยูเซอร์ไม่อยากรอสิสเ็มของเราบางทีรอไม่ได้ โดยเฉพาะในงานควบคุมเนี่ยรอขนาดนานขนาดนั้นไม่ได้บอกว่ารอนานไม่ได้ก็ไปลดเวลาสิให้เหลือแค่ห้ามิลลิเซกได้ไหมตรงนี้เอาสิบมิลลิเซกก็ไม่ได้อีกเพราะว่าดีควายน์เมนชัดเจนว่าต้องการให้ LED กระพริบด้วยความถี่เท่านั้นเท่านี้เช่นกระพริบวินาทีละหนึ่งครั้งหรือว่าหนึ่งเฮิร์ตพอความต้องการมันซ้าซ้อนแบบนี้แหละครับการดีเลย์แบบนี้ก็ไม่มีทางจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องใช้เทคนิคอื่นเช่นใช้การอินเทอร์รับ ใช้การใช้ตัวแปรมานับใช้ความสามารถที่สูงขึ้นไปเช่นใช้พวก RTOS ทั้งหลายหรือว่าเทคนิคพิเศษอื่นๆซึ่งตามมาด้วยความยุ่งยากที่สําคัญนะครับในงานจริงผมแนะนําว่าถ้าเลิกได้เลิกไปเลยนะตัวฟังก์ชันดีเลย์เนี่ยโดยเฉพาะคนที่เขียนโปรแกรมในงานจริงนะครับฟังก์ชันดีเลย์เนี่ยตัดออกไปจากระบบเลยเพราะว่าตามที่บอกมันไปกระทบกับส่วนอื่นในที่นี้คือกระทบกับสอบล็อกเนี่ยเต็มเ ทำให้โปรแกรมของเราเนี่ยทำงานไม่ได้หรือว่าได้แต่ไม่ดีพออะไรที่ได้แต่ไม่ดีพอเราถือว่าล้มเหลวในโลกของการควบคุมในโลกของ embedded system ลองมาดู system นี้ครับ system นี้เนี่ยเราจะ implement ตัว algorithm ที่เรียกว่าเป็น pid controller ในในตัว mcu นะครับโดยปกติเนี่ยการควบคุมมอเตอร์เราใช้เป็น pi แต่ในที่นี้ผมจะเรียกว่าเป็น pid แล้วกันนะครับหลักการของวงจรนี้เราจะกำหนด set point นะครับเซ็ตพอยก็คือความเร็วที่ต้องการนะครับเข้าไปยังตัว adc ช่องนี้จากนั้นตัวความเร็วของมอเตอร์นะครับถูกเปลี่ยนเป็นค่าของตัวโปรเซส Vari รผันตรงนี้ผมจะเรียกว่าเป็น pv แล้วกันตรงนี้มองว่ามีวงจรอยู่นะครับคอนเวิร์ตเป็นค่าว t เ g จเรียบร้อยแล้วเข้ามาที่ adc ช่องหนึ่งตัวม c เตอร์คอนโทรลเนี่ยทำการคำนวณแล้วก็ส่งพัน์วิทย์มอเตอร์ที่เหมาะสมออกไปนะไปขับมอเตอร์มอเตอร์ก็หมุนด้วยความเร็วที่เราต้องการ ขึ้นกับค่าเซตพอยต์ถ้ามองที่โปรแกรมตรงนี้นะครับสังเกตว่าเราเริ่มต้นจากการอ่านค่าเซตพอยต์ตรงนี้นะครับอ่านค่าเซตพอยต์ตำแหน่งนี้จากนั้นก็ทําการคํานวณโดยใช้ตัวฟังก์ชัน PID Input ของ PID ก็คือค่าวลเตจนะครับเป็นค่าเซตพอยต์ผลจากการคํานวณจะได้ค่าเป็นคอนโทรลเลอร์เอาต์พุตซึ่งตัวคอนโทรลเลอร์เอาต์พุตตรงนี้ก็คือตัวเลขที่ส่งไปให้กับตัวฟังก์ชัน p w m UM, เพื่อไปสร้างสัญญาณที่เหมาะสมไปขับมอเตอร์ ตอนที่โปรแกรมรันขึ้นมาสามวรนทันนี้ทำงานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรจากนั้นครับเรามาทำการเทิร์นออน LED แล้วก็มีดีเย์เทิร์นออฟมี d ดีเย์ตรงนี้ตรงนี้ยาวถึง2วินาทีนะสองเกสองวินาทีตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับความหมายก็คือส่วนนี้ครับมันจะถูกทำอีกครั้งหนึ่งก็ต่อเมื่อเวลาผ่านไป2วินาทีก็คืออ่านค่าเซตพอยท์ คำนวณหาค่าคอนโทรเลอร์เอาพุทอัปเดตพันวินมอน์เนี่ยใช้วเวลาถึงสองวินาทีแบบนี้เป็นไงครับ p ี d ล้มเหลวแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเป็นดิจิตอล pAD คอนโทรเลอร์เนี่ยหรือว่าดิสครีดคอนโทรเลอร์เนี่ยเราจะต้องกำหนดตัวแปรตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็น s ป m p l i n นเท t e r v a l หรือว่า sampling frequency ที่เป็นค่าคงที่การที่เรามี s ซม p l i n g รทค่าคงที่ความหมายก็คือเรามี s ซม p l ิ n ไ time เป็นค่าคงที่ จำเป็น time ตัวนี้โดยโปกติเราจะเรียกว่าเป็น delta t หรือว่าถ้าในคณิตศาสตร์ของ P D controller มันก็คือ dt นั่นแหละ,ะรครับตัวเดียวกัน dt ตรงนี้เป็นค่าคงที่และโดยโปกติเนี่ยนะครับในงาน control ทั่วไปงานควบคุมมอเตอร์หรือว่าใดๆเนี่ยตัว delta t เนี่ยน้อยกว่าหนึ่งมิลลิเซกอาจจะลงไปศูนจุดศูนย์หนึ่งมิลลิเซกตรงนี้แล้วแต่นะครับความหมายคืออะไรครับสมมติว่าถ้าหนึ่งมิลลิเซกเนี่ยมันก็คือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งวินาที เวลาตรงนี้ทั้งหมดนะครับโปรเซสตรงนี้ครับยอมรับได้กันที่0.01วินาทีมากกว่าก็ไม่ได้น้อยกว่าก็ไม่ดีเพราะว่าเราต้องการ dt คงที่แต่ในกรณี้เป็นไงครับไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะว่าเราดีเลยการดีเลยก็คือการล็อก cpu ก็รอกันต่อไปรวมแล้ว2วินาทีไม่มีทางที่จะสร้างตัว delta t ให้ได้เท่ากับ0.01วินาทีหรือว่า1มิลลิเซกได้เลยเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้น PAD ไม่ว่าเราจะคำนวณมาด้วยวิธีการที่ดีแค่ไหนใช้ตัวแปรที่มีความละเอียดสูงเท่าไหร่ก็ตามในเมื่อตัว DT มันไม่ได้ตามที่คำนวณทุกอย่างก็จบลงโปรกแกรมตรงนี้ล้มเหลวแบบสิ้นเชิงนะครับเทคนิคนี้ใช้ไม่ได้แล้วก็ห้ามใช้เลยดีเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานในระบบที่ต้องการ sampling time คงที่อย่าใช้ดีเลยถ้าดีเลยนั้นมันไปกระทบกับส่วนอื่นของโปรกแกรม โดยเฉพาะกรณีนี้ใช้เมื่อไหร่เกมโอเวอร์ครับต่อไปลองมาเขียนโค้ดจัดการเรื่องเวลากันโดยที่ไม่ต้องใช้ d ด l เลยฟังก์ชันนะครับในที่นี้เราจะใช้ตัวไลบรารีที่ชื่อเทอร์เนียนเช่นเดิมณฑ์ตอนนี้ผมเปิด v บ code ขึ้นมาแล้วนะครับทำการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ชื่อแอปภายในโฟลเดอร์แอปมีโฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งชื่อเมนเป็นโฟลเดอร์ว่างๆเดี๋ยวผมจะทำการสร้างตัว source file ที่นี่นะครับคลิกที่เมนจากนั้นคลิก New file กำหนดชื่อเป็น m a i n o c การเขียนโปรกแกรมโดยใช้ t ท r n ์เนนะครับก็เหมือนเดิมเราจะเริ่มจากทำการ Include นะครับ Library ที่ชื่อ t ท r n i เนียน h การเขียนโปรกแกรมโดยใช้ l i b r a r y เทอร์เนนะครับไม่จำเป็นต้องมีเมนฟังชันเราสามารถใช้ Macro Function ที่ชื่อ t ท r n ์เนียนได้เลยสะกดด้วยตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับ t ท r n ์เนียนอันด์อกอวงเล็บเปิดปิดตามด้วย Semicolon ภายในวงเล็บตรงนี้เราสามารถที่จะเขียนโค้ดภาษาซีได้เลยในที่นี้โค้ดที่เราจะเขียนมีแค่บรรทัดเดียวก็คือเป็นการเรียกใช้งาน API f u n c t i ันของเทอร์เนียนฟังก์ชันที่ว่าเป็นส่วนของตัว programmable digital signal generator นะครับชื่อย่อก,ก็คือ PDS Gen ตามด้วย create underscore ตามด้วย c o n t i n u o u s วงเล็บเปิดปิด ฟังก์ชันนี้ต้องการพารามิเตอร์หตัวนะครับตามไดรแกรมด้านล่างเลยตัวที่1เป็นหมายเลขของตัว PDS Gen นะครับเป็นค่าที่เป็นไปได้คือ0ูถึง7ตัวที่2เป็นหมายเลขของ LED ในที่นี้ก็คือเรามี LED อยู่4ตัวบนบอร์ดนะครับมีตัวที่ 0, 1, 2, 3ตัวถัดไปครับเป็นพารามิเตอร์ที่บอกว่าเราต้องรอนานแค่ไหนก่อนที่ LED จะติดขึ้นมานะตัวถัดไปก็คือหลังจากติดขึ้นมาแล้วเนี่ยให้ติดนานเท่าไหร่แล้วก็ตัวสุดท้าย ทั้งไซเคิลให้มีเวลาเท่าไหร่ก่อนที่จะไปเริ่มกระบวนการใหม่เดี๋ยวผมจะลงระเดียดพารามิเตอร์เหล่านี้อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เรามาเขียนปลุกแกลมใไมเสร็จก่อนแล้วก็ทำการรันดูผลกันก่อนพารามิเตอร์ตัวที่1ผมเลือกใช้เป็นอ็อบเจกต์ตัวที่0นยะ์ะ LED ที่ใช้ขอใช้เป็นตัวสีฟ้าแลา้วกัน GPIO_LED Underscore นำตัวสีฟ้าเป็นหมายเลขหนนะครับ แล้วก็ผมไม่ต้องการนี่รอก็ใส่ศูนย์ไปเลยนะครับหน่วยมิลลิเซกนะครับแล้วก็ติดนานเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นติด20มิลลิเซกแล้วก็ทั้งไซเคิลผมต้องการหนึ่งวินาทีทั้งไซเคิลใช้เวลา1วินาทีความหมายก็คือ LED ตัวนี้จะกระพริบ1่เฮิร์ตโคต้ดของเราก็มีเท่านี้นะครับเสร็จเรียบร้อยจากนั้นผมจะทำการคอมไพล์แล้วก็แฟลชเบชชีนโค้ดลงไปยังบอร์ดเลยนะครับช็อตคัทที่ผมใช้คือ c o n t r l F9 จากนั้นเลือกเป็น build f l a s นะครับกด enter สังเกตหน้าต่างด้านล่างนะครับจะเป็นตัวรายงานบอกว่าตอนนี้เนี่ยาการคอมไพล์เสร็จแล้วแล้วก็ทำการ transfer ตัวให้โค้ดหรือว่า machine code ไปยังบอร์เดเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นไปดูที่บอร์ดเราจะเห็นว่าตัว led สีฟ้าเนี่ยกระพริบอยู่ทุกๆ1วินาทีหรือถ้าผมจะเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้นะครับไปเป็นครึ่งหนึ่ง นะครึ่งหนึ่งก็คือ500มิลลิเกทั้งหมดมี1,000ติดครึ่งหนึ่งก็คือ500แสดงว่าติดกับดับเนี่ยมีค่าเท่ากันลองดูผลนะครับผมจะทําการคอมไพล์แล้วก็ทรานเฟอร์ไปใหม่ c t r โ f ร e ฟเก้าเอนอลองดูผลนะครับตอนนี้ความถี่ยังคงที่อยู่นะครับก็คือ1เฮิรตแต่ว่าตัวดิวตี้ไซเคิลเนี่ยเป็น50เปอร์ซนตเพราะว่าติดดับมีค่าเท่ากัน อลองเปลี่ยนเป็นตัวอื่นบ้างนะฮะยกตัวอย่างเช่นตัวสีส้มนะครับตัวสีส้มเนี่ยหมายเลขสาตรงนี้นะครับหมายเลขสาผมจะให้ติดเร็วขึ้นแล้วก็ติดแบบแฟลตเอาแค่ห้ามิลลิเซกก็พอแล้วก็ตรงนี้เอาซัก250 250ยหมิลลิเซกก็คือ1นส่วนสวินาทีถ้ามองเป็นความถี่ก็คือสี่เฮิร์ตนั่นเองก็คือวินาทีหนึงมีสครั้ง c t นทร9เครับเอนเต นี่คือผลนะครับก็จะเห็นว่าตัว LED สีส้มเนี่ยติดขึ้นมาแวบๆนะครับถ้าเราต้องการให้ทั้งไซเคิลนี่นานขึ้นเช่นเหมือนไฟของหางเครื่องบินนะครับตอนกลางคืนถ้าเราไปดูที่หางเครื่องบินก็จะมีไฟแฟลชติดขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วก็ดับไปนานๆเราก็ให้ติดขึ้นมาแค่5มิลลิเซกจากนั้นก็ทั้งไซเคิลให้รวมก,กันท้าคำนึงวินาทีเราก็จะเห็น LED เนี่ยแวบขึ้นมานะฮะทุกๆหนึ่งวินาทีลองดูครับ c o n t r l F9 กด Enter อ่านี่คือผลนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันครับว่าตัวฟังก์ชันนี้มันต้องการพารามิเตอร์อะไรบ้างแต่ละตัวเนี่ยมันมีรายละเอียดอย่างไรนะครับเราจะได้เก็บไว้ใช้ในอนาคตผมจะใช้แดกแกรมนี้เป็นการอธิบายการทำงานของฟังก์ชันและก็การทำงานของไฟกระพริบของเรานะครับเริ่มจากด้านบนตรงนี้ครับสีเหลืองสีฟ้าสียุพูเนี่ยอธิบายถึงหนึ่งไซเคิลนะครับสีเหลืองเนี่ยก็หนึ่งไซเคิล ีฟ้าอีกหนึ่งไซเคิลสี่มพูอีกหนึ่งไซเคิลในหนึ่งไซเคิลเนี่ยประกอบไปด้วยสามส่วนนะครับคือส่วนที่หนึ่งสองแล้วก็สามตรงนี้ส่วนที่หนึ่งตรงนี้นะครับถ้าเรามองไปที่คําอธิบายด้านล่างเนี่ยคือตรงนี้เวลาในการรอก่อนที่ led จะติดขึ้นมาตรงนี้ครับเห็นไหมรอแล้วค่อยติดค่าที่เป็นไปได้คือหนึ่งถึงหกห้าสามห้าหน่วยมิลลิเซกตัวที่สองครับดูที่แท็หมายเลขสองตรงนี้เวลาติดของ led ก็คือช่วงนี้แหละครับช่วงที่มันติดขึ้นมาให้ติดนานแค่ไหนใส่ตัวเลขลงไปยกตัวอย่างเช่นกรณีเนี้สิบสิบที่ว่าคือสิบมิลลิเซกค่าที่เป็นไปได้คือหนึ่งจนถึงหกห้าสามห้าอ่าทษทีครับตรงนี้สี่เกินมานะนี่มีสี่นะครับหกห้าห้าสามห้าตัวถัดไปครับเวลาทั้งไซเคิลตรงนี้นะครับเป็นท o อท l อ i m มทั้งไซเคิลเลยก็คือวัดจากตรงนี้เลยนะครับมาจนถึงตรงนี้เราเรียกเป็นหนึ่งไซเคิล ในที่นี้หนึ่งพันก็คือหนึ่งวินาทีนั่นเองหนึ่งพันมิลลิเซกเช่นกันค่าที่เป็นไปได้คือหนึ่งจนถึง6กห้าห้าสามห้ามิลลิเซกในกรณีที่เราต้องการที่จะควบคุม LED ตัวต่างๆนะครับเราเปลี่ยนที่พารามิเตอร์ตัวนี้ gpio led นำศูนย์หนึ่งสองสามมาเลขตรงนี้ใช้สําหรับการเลือกตัว LED นะครับศูนย์ก็คือสีขาวหนึ่งสีฟ้าสองสีเขียวแล้วก็สามเป็นสีส้มส่วนตัวนี้เป็นหมายเลขของตัวอ็อบเจกต์นะครับอ็อบเจกต์ที่ว่าคือตัว p r o g r a m เบอร์ดิจิตอลซิกเนเจอเรเตอนะครับผมกําหนดไว้ให้8ตัวหมายเลขที่เป็นไปได้คือ0-7โอเคนะครับนั่นคือรายละเอียดของพารามิเตอร์ที่ฟังก์ชันนี้ต้องการมาถึงหน้าตําแหน่งนี้อาจจะมีคําถามว่าตัวแท็กหมายเลขหนึ่งเนี่ยที่ให้รอเนี่ยรอเพื่ออะไรยกตัวอย่างเช่น LED ตัวสีขาวนะครับตัวที่0เนี่ยผมจะให้ติดแบบนี้เลยนะเริ่มมาปุ๊บเนี่ยติดเลยไม่ต้องรอ แล้วค่อยไปติดอีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะตรงนี้คือจบไซเคิลน,นะครับเริ่มไซเคิลใหม่ตอนนี้ผมจะพิจารณาที่หนึงไซเคิลตัวถัดมาหมายเลขหนึ่งตัว LED สีฟ้าผมจะให้รอระยะเวลาหนึ่งเช่นรอตรงนี้นะครับแล้วก็ติดขึ้นมาแวบหนึ่งจากนั้นก็ไปต่อไปจนเริ่มไซเคิลใหม่ตรงนี้ตัวถัดไปครับตัวสีเขียวหมายเลขสองนะครับสีเขียวผมก็จะให้รอ ไปเป็นสองเท่าจากนั้นสั่งให้ติขึ้นมาเว็บหนึ่งแล้วก็ไปต่อไปสุดท้ายครับตัวสีส้มหมายเลขสามอ่าผมก็ให้รอนานหน่อยค็ติขึ้นมาติขึ้นมาเว็บหนึ่งแล้วก็ต่อไปอ่าย้ำนะครับเส้นนี้ก็คือระยะเวลาทั้งหนึ่งไซเคิลสมมติว่าตรงนี้ทั้งหนึ่งไซเคิลเนี้ยคือหนึ่งวินาที ติดการนะครับตัวนี้ติดขึ้นมาแวบดับอีกตัวหนึ่งติดขึ้นมาแวบดับตัวถัดไปติดแวบดับตัวถัดไปติดแวบดับแล้วก็รอระยะเวลาหนึ่งแล้วก็กลับไปเริ่มใหม่เราก็จะเห็นเป็นไฟวิ่งแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์3ตัวเนี้หมายเลขหนึ่งสามเนี่ยเราสามารถที่จะกําหนดแพทเทิร์นของไฟวิ่งเนี่ยได้ตามที่เราต้องการเลยครับเพื่อเป็นการพิสูจน์เดี๋ยวกลับไป modify โค้ดเราแล้วก็ลองดูกันว่าลักษณะของไฟวิ่งที่ว่านั้นเป็นอย่างไร มาเริ่มกันจากทําการ copy ีโคบอนท่านนี้นะครับ copy แล้วก็วาง4ครั้งผมจะใช้ชดคันนะครับ alternate chip aerodown กด3ครั้งเรามี led 4ตัวนะครับเราจะแยกใช้ตัว o ็ j e c t ต่างกันเลยนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่0ตัวนี้ก็เป็นตัวที่1 2 3ส่วนตัว led ตรงนี้นะครับเราก็ใช้เป็น led ตัวที่0 1 2 3ออ่าันนี้คือการกำหนด หมายเลขกีดนะครับแมปไปยังตัวอ็อบเจกต์ PDS Gen ต่อไปครับคือช่วงเวลาในการดีเลย์ตัวที่ศูนย์เนี้ยผมจะให้ติดเลยไม่ต้องดีเลย์นะครับก็ใส่เลขศูนย์ไปแล้วก็เวลาในการติดนะครับตรงนี้นะฮะผมจะเปลี่ยนพร้อมกันเลยทุกตัวติดขึ้นมา10มิลลิเนนะครับแล้วก็เวลาทั้งไซเคิลทุกตัวก็มี1วินาทีจากนั้นตัวที่เราต้องปรับแก้ครับก็คือเวลาในการรอนะครับ สำหรับ LED หมายเลข0เนี่ยไม่ต้องรอนะครับผมจะให้ติดขึ้นมาเลยจากนั้นตัวหมายเลข1ผมจะให้รอไป200แล้วกันนะครับ200มิลลิเซกรอไป200มิลลิเซกส่วนตัวนี้รอไป400มิลลิเซกแล้วก็ตัวที่3ครับ LED หมายเลข3ซึ่งเป็น LED สีส้มผมจะให้รอไป600มิลลิเซกตัวนี้รอ2ตัวนี้ก็รอ อีก200ก็เป็น400ตัวตัดไปก็อีก200ก็เป็น600นะครับลองคอมไพล์แล้วก็ f ฟ a t ครับ c t r l f9 enter อ่านี่คือผลนะครับเราจะเห็นว่า led ก็จะติดเหมือนกับไฟวิ่งนะครับเริ่มจากตัวสีขาวสีฟ้าสีเขียวสีส้มตอนนี้ลองเปลี่ยนพารามิเตอร์ครับเช่นตรงนี้เราจะให้รอแค่100ก็พอ ตัวนี้เป็น200ตัวนี้เป็น300 c t r l F9 ครับแล้วก็กด enter นะครับทำการ build แล้วก็ f l a t อ่าโอเคนะครับไอนี้คือผลลัพธ์แต่ละตัวทำงานอิสระต่อกันนะครับไม่เกี่ยวกันเลยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะควบคุมพารามิเตอร์ต่างๆในเชิงเวลาโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชัน delay อันนี้คือสิ่งที่ตัวเท r n i เน l i b r ลบราทำได้นะครับเป็นหนึ่งในหลายร้อยฟังก์ชันที่เรียกว่าเป็น api ฟังก์ชันเดี๋ยวตอนต่อไปผมจะมาแนะนำฟังก์ชันอื่นเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาดูกันว่าเราสามารถที่จะทำอะไรได้เพิ่มเติมอีกนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปอาจจะไปเล่นกับสวิตบ้างนะครับอ่านค่าจากสวิตอย่างไรโดยที่ไม่ต้องมีการวนลูปพูลลิงเราเรียกว่าเป็น event r i v e n เดี๋ยวเจอกันในตอนถัดไปครับ